จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกก็ถ้าทุกคนเนี่ยที่บอกว่ารักพระเจ้าอยู่เนี่ยและรักพระเจ้าอยู่จริงปีนี้เป็นปีมหามงคลก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ทำถวายด้วยการที่ทำในสิ่งที่ดีๆอย่าคิดถึงตัวเองมากนะคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงประเทศแล้วก็เสียสละกันคนละหน่อยถอยคนละก้าวบ้านเมืองก็จะกลับไปได้ถึงแม้ว่าพันตำรวจโททักษิณนะคะจะย้ำมาตลอดค่ะว่ามีความจงรักภักดีพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้คนไทยนั้นร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าหากได้ย้อนกลับไปตรวจสอบพฤติกรรมของพันตำรวจโททักษิณนะคะที่ได้แสดงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมากลับพบข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งค่ะที่ได้บ่งชี้ว่าพันตำรวจโททักษิณคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และภายใต้กรอบความคิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็ดูเหมือนว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นจะพยายามดึงเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของตัวเองค่ะ1พฤศจิกายน2551ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพันตำรวจโททักษิณสร้างวิธีคิดให้กับคนเสื้อแดงด้วยการนำเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเงื่อนไขว่าแน่นอนครับจำมีละครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับนับแต่นั้นพันตำรวจโททักษิณก็ได้ใช้แนวทางดังกล่าวหรือที่เรียกว่าพฤษภาโมเดลเป็นยุทธศาสตร์หลักของการต่อสู้อย่างเช่นการยื่นฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3ฉบับที่ถูกรายงานโดย Japan Times เมื่อวันที่13มีนาคม2552ว่าผมได้ส่งจดหมายถวายฎีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับเพราะผมเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์หากได้รับพระราชทานอภัยโทษขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ชมคะซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวนี้มีขึ้นก่อนการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่26มีนาคม2552เพียง13วันเท่านั้นค่ะจนท้ายสุดสถานการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงในครั้งนั้นก็ได้สร้างแรงกดดันให้กับประเทศชาติอย่างหนักและมาในวันที่14เมษายนก็เป็นพันตำรวจโททักษิณที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องกันโดยการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ลงมาคลี่คลายสถานการณ์อีกทั้งหากพิจารณาในรายละเอียดของถ้อยคำที่เรียกร้องก็ยังพบอีกนะคะว่าพันตำรวจโททักษิณถวายรายงานโกหกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยโดยบอกว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นฆ่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกหกทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมคะทั้งนี้นะคะเมื่อการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2552ไม่บรรลุเป้าหมายค่ะแต่พันตำรวจโททักษิณนั้นก็ยังคงเดินหน้าด้วยวิธีการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้คนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องหลังจากที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นได้ยุติลงเมื่อวันที่14เมษายนเพียง7วันเท่านั้นค่ะโดยเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่าน Financial Times พาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารและจากคำพูดในครั้งนั้นก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินคดีกับพันตำรวจโททักษิณในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแม้จะถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่พันตำรวจโททักษิณก็ยังคงให้การสนับสนุนคนเสื้อแดงในการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่17สิงหาคม2552ทั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าผิดจารีตประเพณีและจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมแต่พันตำรวจโททักษิณและคนเสื้อแดงก็ยังคงเดินหน้าและได้อ้างถึงจำนวนผู้ร่วมลงชื่อถวายฎีกา5,400,000รายชื่อซึ่งเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณหรือจำนวนของประชาชนเพื่อกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องกับวันที่9พฤศจิกายนปีเดียวกันที่พันตำรวจโททักษิณได้สัมภาษณ์ Times Online ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคำพูดที่มิบังควรแม้ว่าต่อมาพันตำรวจโททักษิณนั้นจะออกมาระบุว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางดังกล่าวและโจมตีการนำเสนอข่าวของ Times ว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูล
แต่ก็ถูกริชาร์ดรอยแพรรี่เจ้าของบทความนั้นตอบโต้โดยระบุถึงบันทึกคำให้สัมภาษณ์ทุกถ้อยคำที่สามารถถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือความยาวถึง12หน้ากระดาษขณะที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553พันตำรวจโททักษิณก็ยังคงพูดจาล่อแหลมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องอำมาตย์ว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะสมัยก่อนปี2000หรือเรียกว่าคิดศตวรรษที่19ทำได้ครับทำไม่ยากนักแต่คิดศตวรรษที่21หรือปี2000มานี้โลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วจะทุกคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วปล่อยให้ประเทศนี้มีกติกาที่โปร่งใสมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะเราถือว่าทุกคนคือคนไทยอำมาตย์ก็คือคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับให้คนไทยเคารพอำมาตย์ตามวัฒนธรรมไทยดีกว่าอย่าให้เราถอนงอกเลยครับพี่น้องครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้แม้กระทั่งพ่อแม่วัย50มีลูกวัย20บางทีบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีด้วยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นั้นนะคะก็คือหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของพันตำรวจโททักษิณเองทั้งสิ้นค่ะก็ให้คุณผู้ชมนะคะได้พิจารณาดูนะคะว่าด้วยรูปแบบการแบบนี้แล้วแสดงให้เห็นว่าพันตำรวจโททักษิณคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่นับรวมถึงความสนิทสนมชิดเชื้อกับหัวขบวนล้มเจ้าคนสำคัญอย่างนายจักรภพเพ็ญแขดังภาพหลักฐานที่ได้ชี้ชัดอยู่นี้นะคะที่พันตำรวจโททักษิณก็รู้ทั้งรู้ว่านายจักรภพนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับขบวนการล้มเจ้าคนอื่นๆที่ได้เข้ามาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นนายใจอึ้งภากรนายชูพงษ์ถี่ท้วนเพราะฉะนั้นแล้วค่ะโดยสามารถสำนึกของผู้ที่มีความจงรักภักดีก็ต้องแสดงปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อคนเหล่านี้ไม่ใช่รู้ทั้งรู้แต่ก็ปล่อยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันชวนให้ตั้งข้อสังเกตว่าพันตำรวจโททักษิณก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เช็คเช่นคนเสื้อแดงใช่หรือไม่ขณะที่ปรากฏการล่าสุดนะคะด้วยการสนับสนุนให้แกนนำนปช.ที่มีพฤติกรรมคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนายจตุพรพรหมพันธุ์ที่มีชื่ออยู่ในส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะคะที่ชวนให้ตั้งคำถามค่ะว่าพันตำรวจโททักษิณคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและนี่ก็เป็นเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเจาะข่าวร้อน